ไปต่อกันที่ทางตำรวจน้ำสงขลาได้มีการจับกลุ่มเรือประมงเวียดนามสองลำพร้อมกับลูกเรือ11คนนะครับขณะลักลอบเข้ามาทำการประมงคาดเปลิงทะเลในหน้าน้ำไทยขณะเข้าจับกลุ่มเรือประมงเวียดนามก็เร่งเครื่องหนีนะครับอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่รอดครับจับมาทั้งสองลำพร้อมกับลูกเรือ11คนติดตามครับ จะพาท่านผู้ชมนะครับไปติดตามภาพเหตุการณ์ขณะที่เรือตรวจการ817ของกองบังคับการตำรวจน้ำวิ่งประกบเรือประมงเวียดนามที่พยายามเร่งเครื่องหนีนะครับอย่างที่เห็นแล้วก็ขับหนีการจับกลุ่มอย่างเต็มสูบเต็มที่เลยครับแต่ด้วยยุทธวิธีของตำรวจน้ำเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้นำเรือ,อยางลงไล่ล่าจนสามารถขึ้นไปบนเรือประมงเวียดนามและจับกลุ่มได้สำเร็จ โดยไม่ขัดขืนนะครับหลังจากนั้นเรือตำรวจ817กองบังคับการตำรวจน้ำก็ควบคุมเรือประมงเวียดนามทั้งสองลำพร้อมกับลูกเรือ11คนกลับเข้าฝั่งเพื่อมาจอดที่ท่าเทียบเรือตำรวจน้ำบริเวณถนนแหล่งพระรามเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเบืองจังหวัดสงขลาครับโดยสืบเนื่องจากพลตำรวจตรีพฤติพงศ์มุุนชนาต ผู้บังคับการตำรวจน้ำได้รับแจ้งจากกลุ่มเรือชาวประมงในน่านน้ำไทยว่าพบกลุ่มเรือประมงไร้สัญชาติแอบลักลอบลุกล้ำเข้ามาทำการประมงในน่านน้ำไทยจึงมีการสั่งการให้ชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติภารกิจปราบปรามการกระทำความผิดทางทะเลโดยให้เรือตรวจการ817และเรือ r h i b ออกลาดตะเวนจับกลุ่มนะครับโดยมีพันตำรวจโทสันวิท ธีระเวทสลรวัตรสืบสวนสถานีตำรวจน้ำหนึ่งกองกำกับการ7เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการทางทะเลพร้อมกับตํารวจพลตํารวจน้ําในสังกัดออกทําการลาดเวนในพื้นที่รับผิดชอบกระทั่งเวลาประมาณ18นาฬิกาของวันที่25มีนาคม2566ครับบริเวณล,ละติจูด07องศา45ลิปดาเหนือลองติจูด 101องศา40ลิบดาตะวันออกซึ่งก็อยู่ในทะเลอนณาเขตตรงกับทุ่นไฟปากร่องอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งก็ห่างจากห่างจากปากร่องน้ำสงขลานะครับไปทางทิศตะวันออกประมาณ69ไมล์ทะเลได้มีการตรวจพบเรือประมงสัญญาติสัญชาติเวียดนามเข้ามาลักรอบทำการประมงในเขตการทำประมงของไทย และสามารถจับกุมเรือประมงสัญชาติเวียดนามได้จำนวน2องลำพร้อมกับลูกเรือ11คนในวันที่26มีนาคม25,66ครับเรือตรวจการ817ก็ได้นำเรือประมงเวียดนามทั้งสองลำมาจอดที่ท่าเทียบเรือตารวจน้ำนำลูกเรือประมงเวียดนามทั้ง11คนขึ้นมาควบคุมตัวนะครับที่สถานีตารวจน้ำหนึกองกำก,กับการ7 พร้อมนำอาหารและน้ำให้กับลูกเรือทั้ง11คนได้รับประทานเพื่อความเป็นมนุษยธรรมรวมทั้งจะให้ทุกคนอาบน้าให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งตัวไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาเพื่อดาเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปครับก็มาแล้วนะครับถึงจะผิดกฎหมายยังไงความเป็นมนุษย์ความเป็นมวลมนุษยชาติมวลมนุษยธรรมเนี่ยก็ต้อง เลี้ยงข้าวแบบนี้ครับเราก็จะเห็นนะครับว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยมีการถแถลงข่าวเลยว่ามีการลุกล้ำน่านน้าในเขตพื้นที่นะครับของกองทัพเรือภาคที่2เนี่ยนะครับเราจะเห็นนะครับว่าเกือบร้อยคดีเกือบร้อยครั้งเลยก็ว่าได้โดยสัญชาติเวียดนามเนี่ยนะครับที่เข้ามาแล้วก็มีบ่อยครั้งนะครับที่เป็นมาจากกาเมาสัญชาติเวียดนาม บ่อยครั้งมากเลยทั้งพื้นที่เกาะโลซินที่จังหวัดปัตตานีก็จะมีกลุ่มของเรือประมงเวียดนามที่ลุกล้ำน่านน้าเข้ามาก็บ่อยครั้งนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอาจจะเป็นเรื่องของกฎหมายที่ผ่อนปลนหรือว่าการที่เข้ามาโดยไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวเองลุกล้ำน้านาน้ำเข้ามาในฝั่งไทยแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดพอสมควรนะครับว่าเพราะว่าในแต่ละปี เรือประมงสัญชาติเวียดนามเนี่ยนะครับเข้ามาอย่างมากมายเลยครับในการลุกล้ำหน้าน้ำมาในประเทศไทยครับท่านผู้ชมครับ